มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อ4ล้านปีก่อนบนดาวเคราะห์อายุ 4,600 ล้านปีดวงนี้โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่3ในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง9ของระบบสุริยะระบบสุริยะของเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเมื่อมองจากด้านข้างจะมีรูปร่างเหมือนจาน2ใบประกบกันและดูเหมือนกังหันเมื่อมองจากด้านบนกาแล็กซีทางช้างเผือกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณแสนปีแสงซึ่งหมายความว่าหากเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับแสงจะต้องใช้เวลาถึง 100,000 ปีในการเดินทางจากขอบกาแล็กซีด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งดวงอาทิตย์เป็นหนึ่งในดาวฤกษ์จำนวน 100,000 ล้านดวงของกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยดวงดาวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งหมดอยู่ในกาแล็กซีเดียวกันนี้ปัจจุบันนักดาราศาสตร์เชื่อว่าเอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีถึง 100,000 ล้านกาแล็กซีโดยกาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่อยู่ใกล้กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามากที่สุดด้วยระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทางถึง 170,000 ปีเอกภพทั้งหมดถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นปริศนาที่นักดาราศาสตร์พยายามค้นหาคำตอบมาเนิ่นนานแล้วปัจจุบันคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือทฤษฎีบิ๊กแบงทฤษฎีบิ๊กแบงระบุว่าการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีก่อนเป็นต้นกำเนิดของเอกภพและสรรพสิ่งทั้งหมดหลังการระเบิดเอกภพขยายตัวออกทุกทิศทางพร้อมกับอุณหภูมิที่ค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนับล้านปีกลุ่มอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนและโฟตอนเริ่มรวมตัวกันเป็นกาแล็กซีต่อมาฝุ่นภายในกาแล็กซีจึงรวมกับแก๊สไฤโดรเจนและฮีเลียมเกิดเป็นดาวฤกษ์ที่เปล่งแสงได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นภายในวาระสุดท้ายของดาวฤกษ์ทุกดวงจะมาถึงเมื่อไฮโดรเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักเริ่มหมดลงดาวฤกษ์จะสว่างวาบขึ้นพร้อมกับขยายตัวกระทั่งรัศมีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยเท่าเรียกว่าดาวยักษ์แดงปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์ของเราในอีก 5,000 ล้านปีข้างหน้าซึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงโลกจะถูกเผาไหม้เป็นเท่าฐานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหลังจากขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดงดาวฤกษ์จะเข้าสู่วาระสุดท้ายโดยการหดตัวอย่างรุนแรงหากเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลสารน้อยเช่นดวงอาทิตย์พื้นผิวส่วนนอกจะกลายสภาพเป็นก๊าซแผ่ออกสู่ห้วงอวกาศส่วนแกนกลางจะเย็นลงพร้อมกับหดตัวอย่างรุนแรงกลายสภาพเป็นดาวแคระขาวซึ่งมวลสารของดวงดาว1ช้อนโต๊ะจะมีน้ำหนักประมาณ 1,000 ตันแต่หากดวงดาวมีมวลมากพออาจระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาแกนกลางที่เหลือจะกลายเป็นดาวนิวตรอนซึ่งมีความหนาแน่นสูงมากจนมวลสาร1ช้อนโต๊ะหนักนับพันล้านตันและหากดาวดวงนั้นมีมวลมากกว่า3เท่าของดวงอาทิตย์อาจเกิดการหดตัวอย่างแรงที่สุดจนกลายสภาพเป็นหลุมดำหรือแบล็คโฮลที่มีแรงดึงดูดมหาศาลจนแม้แต่แสงก็ไม่อาจหลบหนีการดูดกลืนเข้าสู่หลุมดำได้การก่อเกิดเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายของดาวฤกษ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลามวลสารและพลังงานของดวงดาวที่แตกดับกลับกลายเป็นองค์ประกอบของดาวดวงใหม่หมุนเวียนต่อไปไม่สิ้นสุดสิ่งใดดำรงอยู่ก่อนการก่อเกิดเอกภพวาระสุดท้ายของเอกภพเป็นเช่นไรรวมทั้งมีชีวิตดำรงอยู่บนดาวดวงอื่นหรือไม่ทั้งหมดนี้คือปริศนาที่ยังคงรอคำตอบจากนักบุกเบิกห้วงอวกาศรุ่นต่อไป
กริดดาราศาสตร์หากเทียบอายุ 15,000 ล้านปีของเอกภพเป็นเวลา24ชั่วโมงมนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดและดับทุกๆ 0.005 วินาทีและหากเทียบรัศมี 100,000 ปีแสงของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นระยะทาง1กิโลเมตรมนุษย์ก็จะมีขนาดเพียง1ใน 5,000 ล้านมิลลิเมตรเท่านั้นนี่คือความเล็กน้อยด้อยค่าของมนุษย์เมื่อเทียบกับเอกภพอันยิ่งใหญ่